ทำไมส.ส.ของพรรคก้าวไกลต้องเลือกรายงานตัวในวันที่27มิถุนายนเนื่องจากวันที่27มิถุนายนตรงกับวันครบ91ปีของการประกาศและบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกอันทรงความหมายยิ่งในทางการเมืองนั่นก็คือตรงกับวันที่27มิถุนายน2475แม้ว่าคณะราษฎรจะใช้ชื่อว่าธรรมนูญมิใช่รัฐธรรมนูญแต่การดำรงอยู่ของธรรมนูญก็ดำเนินไปในลักษณะแห่งรัฐธรรมนูญและเน้นอำนาจอธิปไตยของปวงชนอย่างแจ่มชัดหากมองจากอายุธรรมนูญอันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกไม่ยาวนานนักหากมองจากวันที่27มิถุนายน2475มายังวันที่27มิถุนายน2566อาจถือได้ว่ามีอายุยาวนานถึง91ปีแต่ก็มีอายุการใช้งานเพียงถึงวันที่10ธันวาคม2476เท่านั้นจากนั้นสังคมประเทศไทยก็อยู่ภายใต้การประกาศและบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพ.ศ. 2476อันถือว่าเป็นฉบับถาวรเหมือนกับเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งแต่มีมากกว่านั้นถามว่าเหตุใดรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2476จึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแม้ว่าความตั้งใจของคณะราษฎรเมื่อกลางและนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมก็ปรารถนาให้ธรรมนูญดำรงอยู่อย่างเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรกระนั้นก็มีคำว่าฉบับชั่วคราวเมื่อประกาศและบังคับใช้นั่นหมายความว่ามีความจำเป็นต้องจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่อันเป็นการประสานระหว่างอำนาจใหม่กับอำนาจเก่านี่ย่อมเป็นเงื่อนปมอันทรงความหมายในทางการเมืองการเน้นไปยังวันที่27มิถุนายนของพรรคก้าวไกลจึงดำเนินไปอย่างคมลึกเป็นความคมลึกในลักษณะประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญฉบับแรกภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเดือนมิถุนายน2475นี่ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นแห่งรัฐธรรมนูญ